ได้พูดแล้วเราก็ไม่เคยพูดเรื่องการเมืองกันในบ้านเลยฉันจะพูดไปกลับบ้านมาปะครับต้องกลับสื่อตอนนี้เรื่องเรื่องในก็คุยกับแม่ทุกวันเลยผมไม่โดนหันครับใหญ่สวัสดีฮะสวัสดีคนครับเหลือเวลาอีก5นาทีก่อนเราจะโดนทางช่องออฟฟิเชียลเขายึดคืนเราต้องมาไลฟ์กันสักแป๊บหนึ่งก็ขอโทษนะครับถ้าตอบแค่นี้หมดก็คือเยอะมากๆเลยเมื่อกี้ก็สนุกมากครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีฮัลโหลพี่เจมันยองฮัลโหลพี่โป๊ปสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับรีวิวเพิ่มพกพาหน่อยครับแรงอยู่นะน่าจะเป็นเพื่อนสมัยตอนอยู่ศูนย์เด็กกำพร้าก็คือชอบแย่งของเล่นแล้วก็ขโมยของเล่นไปแม่บังคูแล้วถ้าในไอจีเราจะดูได้ไหมครับแต่กูเข้าไปซ่อนลูกแต่ใน IG มันดูแบบไม่ได้แบบแน่สองพี่น้องคู่นี้นี่คือเขาเก่งจังเลยครับเขาคำถามเขาชมเขาอะไรกันเยอะจังเลยเน็ตไปแล้วคืออะไรอ่ะมันกระตุกหรือเปล่าเข้าไปดูให้หน่อยดิมันกระตุกหรือไม่ไม่ได้ยินเสียงป่ะเริ่มกระตุกให้ก็เริ่มกระตุกสวัสดีฉันมาจากเวียดนามสันลักคูนสิ้นจาวเวียดนามลูกมีไมค์ไวเปลี่ยนไปตลอดการครับผมระวังเวลาแบบว่าแท็กมีไมค์ไวแล้วก็เมื่อกี้ลองแท็กมีไมค์ไวของตัวเองแล้วก็หาลูกไม่เจอเพราะว่าเฮ้ยลูกสีม่วงมันหายไปไหนตรงนี้เสร็จแล้วนะเพราะว่าจะเปิดปากเราเขาเห็นล่วงนี้พูดไม่ได้โดนบีบอะไรอ่ะคุณจาคืนนิ้วเบียดไม่ไหวแล้วก็คืออ่านไม่รู้เรื่องเลยเอาบิดแล้วนิ้วเอาจ้ะชอบไปหมดก็อ่านไม่รู้เรื่องเลยสมว่านะชอบไปหมดเลยพี่เจมกินข้าวยังคะต้องอ่านเป็นเสียงนี้ด้วยกินแล้วครับเรียบร้อยอิ่มแล้วแล้วแม่ก็โทรมาถูกจังหวะจริงคุณแม่โทรมาครับหนึ่งแล้วกันคุณแม่จาเป็นคนยังไงครับจะต้องพูดไงดีนะบอสเช็คบินจาเป็นคนดีจาเป็นคนเป็นน้องที่น่ารักครับอาหลุมจอให้ดูหน่อยครับจะเป็นคุณสิงห์แล้วใครเป็นคนใช้เฟิร์นหรือเปล่าเสือกใครพักจริงทำไมพี่เจมส์ถึงน่ารักขนาดนี้ครับเพราะว่ามีน้องไดโนเสาร์อยู่บนหัวครอบงำอยู่ตรงนี้นะตัดผมหน่อยค่ะจริงพี่วินี่จริงไม่ใครดูขนาดนั้นเลยเดี๋ยวเราดูใช้ช็อปแก้งผมครับไม่ใช่ขโมยครับคือดีว่าคือยังไงกูถือให้มันแบบถือ Can you say ซินจาเวียดนามซินจาเวียดนามโอ้ยสองนาทีแล้วพอสองนาทีพวกตัวอย่างอาจจะถูกตัดเพราะว่าเขาจะยึดระบบคือซ้อมนิ้วแป๊บใช่คุณจาเต็มตัวเลยเดี๋ยวพอถึงคิวคุณก็คือนิ้วเบียดกันไม่ไหวแน่ๆพี่ลินกับพี่สมาร์ทพี่เจมกับพี่สมาร์ทพี่ลินน่ารักใช่ไหมคะน่ารักมากเลยครับวันที่มาอุ่นหนุนไอ้เต้าคุณน่ารักคุณสิจาชอบแกล้งเพื่อนค่ะอันนี้ก็เรื่องจริงบัตรฉันเหรอซีโอลินกาลาบาไอเลฟดูตังค์แจกเลยสาขาเดี๋ยวนี้ CEO ทุกคนครับวันศุกร์นี้นะครับก็ EP ที่11แล้วนะฮะก็เป็นโค้งสุดท้ายแบบ
สุดท้ายแบบฉิวเฉียดก่อนที่จะถึง EP สุดท้ายนะครับก็ต้องรับรองว่าเนื้อเรื่องก็คือคาดเดาไม่ได้เลยแล้วก็จากที่กำลังแฮปปี้แฮปปี้กันอยู่ใช่ไหมแล้วก็แบบเห็นทีเซอร์ตอนต่อไปว่าอ้าวเริ่มมีปมมีดราม่ามาอีกแล้วหรือเปล่าหรือจะเกิดอะไรขึ้นฉะนั้นแล้วก็ต้องห้ามพลาดเลยนะครับสำหรับ EP 11นี้นะครับวันศุกร์นี้ 4:45 นะครับแนะนำว่าให้ดูสดทางช่องวัน31ด้วยนะครับแล้วก็ไปย้อนหลังกันใน Live TV อีกรอบ2รอบ3รอบ4รอบก็ได้ครับสบายครับบอสหนูอยากกินน้ำต้มคู่พี่อ่ะอ้าคนนี้มาพูดมาดีมากเลยครับก่อนที่จะปิดไลน์ก็น้ำต้มคู่นะครับน้ำต้มคู่ร้านไอ้เต้านะครับที่อนุสาวรีย์ชัยนะครับผมก็เปิดทุกวันนะครับอ่ะย้ำกันดีกว่าเราเปิดทุกวันนะครับก็สามารถไปได้ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับต่อราชวิถีมีน้ำเต้าหู้เก็บหิมะนะครับผมเลือกท็อปปิ้งได้ด้วยนะครับของก่อนแค่นี้แล้วก็อย่าลืมนะครับผมเข้าไปดูเบื้องหลังกันหรือยังในวิธีต่างๆนะครับผมในรีมายวายออฟฟิเชียลใน YouTube ด้วยนะครับก็จะเห็นโมเมนต์ต่างๆความสนุกความน่ารักความตลกนะครับมีทั้งหมดเลยได้ใครกับแฟนเรียวพี่เจมขาผมยาวพันขาตรงด้านหลังค่ะนู่นคนที่เดินผ่านอยู่หน้าร้านก็คือสะดุดกันเป็นแถวเขาก็หันเข้ามามองเอ๊ะสะดุดอะไรหรอสุดล้อเนี่ยไปรอที่ร้านทุกวันไม่มีอะไรสาวไม่เคยเจอนี้ไปที่ไม่เคยเข้าหลังเลยแต่ว่าก็จริงๆเข้าเกือบทุกวันครับทุกคนแต่ว่าอาจจะบอกว่าไม่ได้อยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยฮะน่าจะต้องอ๋อแต่ว่าตอนนี้อ๋อเดี๋ยวค่อยบอกในไอจีตัวเองดีกว่าเออถ้าไม่มีใครจะดูนี่เราคุยเรื่องอื่นกันตอนนี้ก็ตอนนี้มีเวลาเท่าไหร่ครับรีอ่ะฉันชอบโมเขาสองเขาเป็นหนึ่งนาทีแต่ฉันไม่เคยจ้างเด็กเขาเลยก็ไม่หนอคิดว่าน่าจะแพงคนพวกเนี้ยแพงคนเนี้ยคือของลูกตอนนี้ก็ถึงเวลามีคนแล้วนะครับเราไปได้หรือยังถามพี่เขาแบบเราอย่างเงี้ยก็คุยกันก่อนได้ครับถ้าเป็นหมู่บ้านพี่เจมส์ can you say say a ดูแบบติดนี่แหละมาไลฟ์แอคตัวเองบ้างนะพี่เจมส์ได้เลยครับเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวจะกลับมาไลฟ์ในไอจีของเจมส์นะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันในนั้นนอกว่างๆจะไปไลฟ์พูดคุยกันเล่นกันโอเคครับทุกคนก็วันนี้ขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวก็จะขอตัวปิดไลฟ์แล้วก็ไปแล้วนะครับเพราะว่าเราก็เทคโอเวอร์มีไมวายกันมา1ชั่วโมงแล้วนะครับผมเดี๋ยวคนอื่นเขาเข้ามาในมีไมวายก็จะตกใจเนาะว่าทำไมรูปโปรไฟล์เป็นรูปอะไรเนี่ยโอเคฮะทุกคนถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวไว้ไปเจอกันต่อในไอจีของเจมส์นะครับยังไงวันนี้ก็สนุกมากๆเลยขอบคุณทุกคนที่เข้ามาคุยกันนะครับผมแล้วก็เจอกันใหม่สวัสดีไปแล้วขนมต่อกว่าบ๊ายบายอาตุ้งตัวสองนู่นแล้วเพื่อนลองคิดดูว่าพระเจ้า